ตำรวจไซเบอร์นำหมายจับควบคุมตัวนางสาวรัตนพรที่ตำรวจบอกว่าเป็นบัญชีม้าแถวที่3และนายธีรวัตรเป็นบัญชีม้าแถวที่4ตำรวจตามจับทั้งสองคนได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็แกะรอยไปจับนางสาวนัทนิชาได้อีกหนึ่งคนคนนี้ทำหน้าที่กดเงินที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอแม่สายทั้ง3คนอยู่ระหว่างถูกนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยี5 ตำรวจไซเบอร์สรุปการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกขายโทรศัพท์นักเรียนหญิงชั้นม6ได้แล้ว4คนเริ่มจากนางสาวดอกแก้วที่เป็นผู้ต้องหาเปิดบัญชีมา้ารับโอนเงินจากเด็กโดยตรงจากนั้นก็โอนต่อไปยังบัญชีม้าคนอื่นๆ สำหรับผู้เสียหายนอกจากเด็กนักเรียนชั้นม .6 แล้วตอนนี้ก็มีคนทยอยเข้าแจ้งความนำหลักฐานมาให้ตำรวจเพิ่มอีก4คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3คนแจ้งความวิธีสอนอห้วยขวางบุคลโลและหัวหมากและยังไปพบผู้เสียหายที่สุราษฎร์ธานีอีก1คนค่ะพฤติกรรมพบว่าถูก f a c e b o o k เพจ a c e b o o k หลอกขายโทรศัพท์ในลักษณะเดียวกันแล้วก็พบว่าบัญชีปลายทางที่รับโอนเงินก็คือของนางสาวดอกแก้ว สันนิษฐานว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันตอนนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลเร่งติดตามแอดมินเพจที่เป็นผู้ดูแลและหลอกลวงผู้เสียหายโดยตรวจสอบที่อยู่ IP Address ล่าสุดมีแนวโน้มว่าศูนย์กลางที่ใช้เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ